สวัสดีครับผมก๊อฟที่2 WordPress นะครับตอนนี้เป็น Ajax ตอนที่2มาทำ Best Practice กันดีกว่า Best Practice คืออะไรนะครับคือสิ่งที่ทาง WordPress เขาแนะนำแล้วก็หลายๆคนทั่วโลกเนี่ยที่เขาทำกันมือโปรเขาทำกันแบบนี้ซึ่งมันจะมีความปลอดภัยมากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็สามารถนำไปใช้ต่อยอดร่วมกับสคริปต์ของคนอื่นได้จากตอนเดินคราวที่แล้วนะครับเราสร้างปุ่มเทสตรงนี้ไว้นะฮะพร้อมกับเมื่อเราคลิกเนี่ยระบบก็จะส่งข้อมูลไปยัง WordPress Ajax ของเราและได้ response กลับมานะครับตอนนี้เราจะทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นอันดับแรกเลยเวลาเราทำนะครับเราจะมีนะฮะไฟล์เกี่ยวข้องคือไฟล์เป็นพวกประเภท PHP ซึ่งบางครั้งนะครับเราอาจจะเผลอเลอใส่การ error ลงไปเช่นนะครับผมใส่ฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่จริงเรียกใช้ตัวแปรนะครับที่มันไม่มีอยู่จริงนะฮะพิมพ์อะไรไปก็ได้เราพิมพ์ผิดบ้างกันเถอะเมื่อเกิดการพิมพ์ผิดเกิดอะไรขึ้นครับพอเรารีเฟรชแล้วเนี่ยหน้าจอก็จะขาวหายไปเลยนะฮะสิ่งที่เราทำได้นะครับอันดับแรกเลย best practice กดข้อที่1จะต้องไปเปิด wp debug ครับเข้าไปโดยนะครับเข้าไปหาไฟล์ wp config ของเรามันจะอยู่ในโฟลเดอร์ WordPress ของเราเนี่ยนะครับอาจต้อง ftp เข้าไปนะฮะหรือว่าเปิดในตัวเครื่องได้เลยเปิดเสร็จแล้วก็เลื่อนไฟล์ wp config นะฮะเลื่อนมาจนถึงบรรทัดที่เขียนว่า wp debug เลื่อนตรงนี้เป็น true นะครับเปลี่ยนเป็น true save แล้วลอง refresh หน้าของเราอีกครั้งหนึ่งครับจะรู้แล้วมันจะขึ้น error ขึ้นมาอันนี้เป็น best practice ข้อที่1 นะครับไฟล์ function ของเราบรรทัดที่1372เราก็ไปดู13แถวนี้เลยแถวนี้นะครับมันบอกแค่เป็นประมาณการเพราะงั้นถ้าเราเจอแล้วอ๋อแถวนี้มัน error เราก็ลบมันทิ้งกดข้อที่1ไปเปิดไฟล์ wp debug ก่อนครับแล้วของเราก็จะกลับมาได้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันที่เวลาเราทำแล้วมันเออร์เลอร์นะฮะต่อจากนั้นนะครับเราจะมาทำกันตอนนี้ไฟล์ JavaScript นะครับของเรามันแทรกอยู่ในไฟล์ PHP ซึ่งจริงๆถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรฮะเพราะมันไม่เป็นสัดเป็นส่วนนะฮะเราจะแก้ JavaScript ทีนึงถ้ามันมีเป็น10ไฟล์อย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ได้จะใช้ไฟล์นี้ร่วมที่อื่นดึงเรียกไปใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะมันถูกฝังอยู่ในนี้วิธีการแก้ของเรานะครับเราจะ copy JavaScript ของเราทั้งหมดตรงนี้นะครับ copy หรือตัดออกไปเลยนะครับไม่เอาตรงตัวสคริปต์นะไปใส่ไฟล์ใหม่ชื่อว่าไฟล์ hello.js นะครับชื่อไฟล์ hello.js ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมที่เราวางไว้เมื่อกี้นะครับก็ขอคอมเมนต์บรรทัดอื่นออกไปก่อนเหมือนเดิมที่เราวางไว้เลยเราเมื่อ copy มาแล้วปุ๊บลบของเก่าทิ้งนะฮะลบสคริปต์ตรงนี้ทิ้งด้วยแล้วเซฟนะครับไฟล์ hello.js เนี่ยไปไว้ในธีมของเราเลยดีกว่านะฮะของอย่างที่ผมเซฟไว้ผมเซฟไปในโฟลเดอร์ธีมของเราครับ wp content นะครับธีมชื่อธีมของเรานะฮะแล้วก็เซฟไว้ชื่อไฟล์ hello.js ตัวนี้แล้วแต่นะว่าจะเซฟไว้ตรงไหนพอเซฟเสร็จแล้วทำอะไรครับเราถ้าไป refresh ตอนเนี้ยถูกต้องที่สุดก็คือว่ามันไม่ขึ้นแน่นอนเพราะอะไรก็เราไม่มีอะไรลิงก์ตัว hello เข้ามาเลยนะครับวิธีการลิงก์ไฟล์ JavaScript เข้ามาใน WordPress ที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องบอกว่า WordPress ช่วยลิงก์ให้หน่อยนะฮะโดยการเข้าไปที่ไฟล์ functions นะครับแล้วก็เราจะเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโค้ดที่จะเพิ่มเติม JavaScript มีดังนี้ครับผมนะครับนี่โค้ดที่จะเพิ่มเติม JavaScript มีตรงนี้ add action นะครับ wp enqueue script คือเมื่อไหร่ที่เขามีการเรียกสคริปต์กันเนี่ย action ตรงเนี้ยให้เรียกฟังก์ชันของเราไปด้วยฟังก์ชันของเรามีหน้าที่นี่ครับ wp enqueue script ตัวแปรตัวแรกนะครับจะเป็นชื่อของสคริปต์นี้ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะฮะแต่มันจะเป็นชื่อที่ใช้อ้างอิงจากนั้นตัวแปรที่2นะครับคือแหล่งที่มาของไฟล์ hello.js สังเกตดีว่าตรงนี้ใช้ฟังก์ชัน get template directory uri นะครับ get template directory uri มันจะไปแทนที่ตรงข้างหน้าของไฟล์ตรงเนี้ยของเราให้เป็นที่ที่ถูกต้องนะฮะแล้วสคริปต์ของเราต้องการสคริปต์อะไรก่อนหน้านี้ไหมแน่นอนที่สุดเรารันโดยผ่าน jQuery นะครับเพราะงั้นจะต้องมีเราบอกว่าขอjQuery มาด้วยถ้าเราต้องการหลายสคริปต์ทำไงครับก็ใส่คอมมาแล้วก็ใส่ชื่อสคริปต์ตรงนี้แหละนะครับใส่ชื่อสคริปต์ที่เราต้องการอ้างอิงลงไปมันก็จะไปโหลดไฟล์พวกนี้เสร็จก่อนแล้วถึงจะมาโหลดสคริปต์เราครับผมเซฟตรงนี้ลองรีเฟรชดูนะฮะ
สิ่งที่เราทำไปมันก็จะขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาเหมือนเดิมเลยเพราะว่าอะไรก็โค้ดเราไม่ได้เปลี่ยนที่มันจะเพิ่มมานะครับให้ดูเลยนี่แหละ get template directory UI เห็นไหมครับเราพิมพ์แค่ hello.js อย่างเดียวแต่ข้างหน้ามันใส่ให้หมดรวมถึงการ enq script ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ใส่มาจากตรงไหนนี่แหละ get template directory UI ตรงนี้นะจากนั้นพอใส่ script ได้แล้วเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงก็คือว่าตรงที่เราไปประกาศตัวแปร ajax URL ตรงนี้นะครับเราประกาศแบบท่งๆเลยเพราะงั้นสิ่งที่มันจะออกมาเนี่ยเราแทรกไว้ในขอดูอีกทีเราแทรกไว้ใน action ของ wp head แน่นอนที่สุดมันอยู่บนของไฟล์นะครับลองเซิร์ชดูว่า ajax url อยู่นี่ง่ายว่า ajax url เท่ากับตรงนี้มันดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันเรียงไม่ถูกต้องนะครับเราต้องการที่จะใช้ตัวแปรตัวเนี้ยไหนเราต้องการที่จะใช้ตัวแปร ajax url นี้ในสคริปต์ของเราเพราะฉะนั้นนะครับแทนที่เราจะทำแบบวิธีที่มันไม่ดีมันไม่ best practice เนี่ยเพราะไม่รู้ว่าอันไหนจะโหลดก่อนถูกไหมเพราะถ้าอันนี้โหลดก่อนแล้วตามด้วยสคริปต์ของเราโอเครอดไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันดีคืนดีสคริปต์เราโหลดก่อนและอันนี้โหลดทีหลังเนี่ยแหละครับมีปัญหาเกิดแน่นอนเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่ามันถูกแน่นอนมันจะต้องโหลดหลังสคริปต์ของเรานะครับเราจะใช้คำสั่งนี้ wp localize script นะครับlocalize script นี้มันจะทำการแทรกที่ script ชื่ออะไรเห็นไหมว่าตรงกันแล้วสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาตัวแปรหนึ่งแล้วจากนั้นมันจะใส่ข้อมูลนะครับพวกเนี้ยที่เป็นภาษาฝั่ง PHP พวกเนี้ยใส่เข้าไปให้กับตัว JavaScript ของเราเหมือนกันคุยกันระหว่าง JavaScript กับ PHP วิธีการคุยที่ถูกต้องจะต้องใช้ localize script เช่นนี้ผมส่งตัวแปรไป2ตัวคือ ajax url และ nouns นะครับAjax URL ก็ไปดึงข้อมูลของ admin URL ของเราขึ้นมา Nouns ตัวนี้คืออะไร Nouns ตัวนี้เป็นระบบ security เล็กๆของ WordPress ตัวหนึ่งนะครับเพื่อเช็คว่าข้อมูลที่เราเรียกเนี่ยมันมาจากถูกที่ถูกทางจริงๆนะไม่ใช่ว่าผิดฟังก์ชันผิดตำแหน่งกันแล้วมาเรียกใช้ฟังก์ชันซ้ำกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความ error แต่ก็ไม่สามารถป้องกันพวกแฮกพวกอะไรได้นะครับแค่ป้องกันว่ามันเรียกจากตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งที่ถูกของเราคืออะไรก็คือจากตำแหน่งที่เราเนี้ยคือตำแหน่งที่ถูกมันไม่ได้ถูกเลือกจากฟังก์ชันอื่นนะครับ Nouns ตัวนี้ย่อมาจาก number ones นะครับ number ones นั่นคือมันคือจะแปลงตัวหนังสือเหล่านี้ครับด้วยคำสั่ง create นะ create nouns นะครับแปลงตัวหนังสือเหล่านี้เป็นตัวเลขในเมื่อเราทำทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับควบตรง add action ที่เราสร้างตัวแปรขึ้นมานี้ก็ลบทิ้งไปก่อนครับเพราะเราใช้ตรงนี้แทนมันจะสร้างตัวแปรชื่อ WP API setting เข้ามาครับเราต้องการรู้ว่า WP API setting มันมาจริงหรือเปล่านะฮะในไฟล์ hello ของเรานะครับเราก็ใส่ log console log ไปเลยนี่ WP API setting ตรงนี้แล้วก็ลองไป refresh ดูครับนี่ครับมันจะขึ้นมา WP API setting .ajax url ก็จะเป็นค่าแบบนี้WP API setting.nouns ก็จะเป็นค่าตัวเลขตรงสื่อแบบนี้นะฮะได้มาแล้วทำอะไรต่อครับได้มาแล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงโค้ดของเรานิดหน่อยจากเดิมที่โค้ดของเราใครส่งเข้ามาแต่ตอนนี้นะลองเทสก่อนครับ ajax url แบบนี้นะครับแก้ไขตรงนี้หนึ่งที่บอกว่า ajax url ของเราไม่เจอเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนเราใช้ ajax url เฉยใช่ไหมครับแต่นี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเราใช้นี่ wp setting นะครับตามที่เราสร้างเลยชื่อตัวแปร dot object ข้างในใช้เหมือนกันชื่อตัวแปร dot object ข้างในนะครับตรงนี้กด console log เอาให้ชัวร์หรือแล้วก็ตรงนี้นะครับ url ชื่อตัวแปร dot object ของเราครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยซ้ำกันนะฮะมันก็จะส่งค่ามาที่ wp setting ajax url ก็เอาตรงนี้ไว้ที่เดิมนะครับจะได้ชัวร์ว่ามันมาถูกต้องคลิกดูนะครับขึ้นมาตรงนี้ ajax url ถูกต้องมันก็ขึ้น success ของเรานี่เรียบร้อยแล้วแต่ที่นี้ครับทุกคนสามารถเรียกตรงนี้ได้หมดไม่เฉพาะตรงจุดที่เราต้องการถ้าเราต้องการล็อกให้เฉพาะล็อกนะครับให้เฉพาะตรงจุดที่เราอยากได้เท่านั้นมันจะมีอันหนึ่งที่เราเตรียมไว้คือในส่วนของ nouns นะครับ
แทนที่เราจะส่งค่าส่งไปที่ URL ส่งด้วย method post นะครับและการ post ไปเนี่ยส่งข้อมูลชื่อ action ตรงนี้ไป try button ชื่อฟังก์ชันของเรานะฮะเราส่งข้อมูลอีกตัวในส่วนของ nouns ไปในชื่อ send nouns และส่งค่า WP API setting nouns เข้าไปตรงนี้ส่งไปแล้วมันจะส่งไปไหนครับมันจะส่งไปไฟล์ functions ของเราตรงนี้ซึ่งตอนนี้เรารับค่าหมดเราต้องบอกว่าไม่ฉันขอรับค่าเฉพาะตัวที่มีการ nouns ถูกต้องครับเราจะใช้แบบนี้ครับคอนเซปต์ยังเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือการเช็คนะครับเราจะเช็คว่า if นะครับถ้าคุณผ่านคอนดิชันนี้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าคอนดิชันคืออะไรคุณผ่านคอนดิชันพวกนี้ทั้งหมดเราจะตั้งค่า return ตรงเนี้ยเป็น array ที่ถูกต้องแบบเมื่อกี้นะแต่ถ้าคุณไม่ผ่านการตรวจเช็คของเรานะครับไม่ผ่านตม.ของเรานั่นเองเราก็ตั้งตัว return เป็นแบบนี้ message นี่คือเวลาทำจริงๆนะครับควรจะบอกว่ามัน error เพราะอะไรนะฮะ id ก็ใส่เป็น null ไปให้สามารถเช็คได้ว่าถ้า id เป็น null นะคือ error id นี้คือมีตัวเลขคือถูกต้องนะครับแล้วก็ส่งตัวเดิมกลับไป wp send json นะครับ return กลับไปทำแบบนี้ไม่ว่า return จะเป็นอะไรเราก็จะใช้ครั้งเดียวนะครับเพราะไม่งั้นถ้าบางทีเราไปทำอย่างนี้นะที่ก๊อฟเคยทำสมัยเคยทำโค้ดแต่ก่อนนะครับตั้งค่าครั้งหนึ่งส่งครั้งหนึ่งตั้งค่าครั้งหนึ่งส่งครั้งหนึ่งแต่เวลาทำจริงๆอ่ะมันต้องมีเผลอมี error บ้างเพราะงั้นตั้งค่าครั้งหนึ่งส่งครั้งหนึ่งบางทีก๊อฟลืม error ตรงนี้นะครับลืมใส่ไปเกิดอะไรขึ้นโอ้แย่เลยนะฮะพอเป็นแบบ error ปุ๊บมันก็ไม่ return ดังนั้นนะครับพยายามตั้งค่าตัวไปหลายๆครั้งและส่งตอนสุดท้ายทีเดียวแล้วค่อยเลือกว่าจะส่งถูกหรือส่งผิดไปนะครับตรงนี้ตรงส่วนที่เราจะเช็คก็คือเราเช็คว่า it says นะครับเป็นคำสั่ง PHP ว่าข้อมูลที่ได้รับจากการ post ที่ชื่อ send nouns เราส่งไปตอนไหนนะนี่ครับตอนที่เราส่งตัวแปรชื่อ send nouns และมีค่าตามนี้ในไฟล์ PHP ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราก็จะเช็คก่อนว่ามันมีจริงไหมโอเคถ้ามีจริงมัน empty ไหมแบบนี้โอเคนะครับเพราะบางครั้งนะครับเราส่งค่าที่ต้องเช็คถึง2ด้านเพราะอะไรเพราะแบบเนี้ยถ้าเราส่งค่าแบบนี้ไปนะครับเซ็นเอาแบบนี้มันจะผ่าน each set ตรงนี้คือใช่คุณเซตมาถูกต้องนะครับแต่คุณเซตมาเป็นอะไรเป็น empty เพราะงั้นเราต้องดักทางไว้ตรงนี้ด้วยทีนี้พอเราชัวร์ว่า data เรามาแล้วข้อมูลเรามาชัวร์แล้วก็มาเช็คว่า data ข้อมูลที่เรารับมาเนี่ยครับตรง post send now เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าโดยการใช้คำสั่ง wordpress นะครับ wp verify now เช็คว่าข้อมูลที่ตรวจสอบข้อมูลดังนี้ด้วยประโยคตรงนี้ซึ่งประโยคตรงนี้ครับเราได้สร้างต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับกับคำนี้ตอนเราสร้างจากคำนี้เพราะงั้นตอนเราตรวจเช็คก็ต้องเช็คจากคำนี้ถ้ามันถูกต้องทั้ง3อันโอเคคุณเรียบร้อยคุณรีเทิร์นได้แต่ถ้ามันผิดแม้แต่อันใดอันหนึ่งนะครับไม่ถูกคอนดิชันก็รีเทิร์นเป็น null นะครับเซฟแล้วลองรีเฟรชดูครับส่งข้อมูลไปที่นี่นะครับการส่งข้อมูลสำเร็จไหม success นี่ได้ ID กลับคืนมาเราลองอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเราส่ง null ผิดเกิดอะไรขึ้นถ้าเราส่ง null ผิดนะครับเกิดอะไรขึ้นครับนาวที่เราได้มาตอนแรกเป็นแบบนี้แต่ผมเพิ่มตัว s ขึ้นไปตอนส่งนะครับเพราะงั้นตอนส่งเนี่ยมันถามว่า Ajax return มา success ไหม success นะครับ return มา success แต่สิ่งที่ return มาเป็นนาวตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราส่งเข้าไปหาที่ Ajax URL ตรงนี้นะครับ JavaScript ของเรา WordPress ก็ return กลับมาโอเคฉันได้รับข้อมูลแล้วฉันก็ตอบกลับไปว่าตอบกลับไปว่าอะไรครับตรงนี้ตอบกลับไปว่าโอเคได้รับข้อมูลแล้วส่งข้อมูลคืนให้แล้วตรงนี้เพอร์เฟกต์แต่ข้อมูลที่ส่งไปเราส่งแบบเฮ้ยมันผิดนะ nouns มันผิดนะครับเพราะด้าน ID ตรงนี้ก็จะเป็น null นี่ ID ตรงนี้นะครับเป็น null ขึ้นมาฮะซึ่งจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับกรณีไหนไม่เหมือนกับกรณีที่ ajax url นะครับผิดตรงนี้คือเราส่งไปสถานที่ที่ไม่มีจริงอยู่ในโลกเพราะงั้นพอ
jQuery นะครับของเราส่งไปสถานที่ไม่มีจริงอยู่ในโลกปุ๊บมันก็จะส่งไปไม่ได้ก็จะรีเทิร์นกลับมาว่าโอเคคุณผิดจริงๆนะอันนี้ผิดที่ตอนเลือกสถานที่ส่งข้อมูลไปนะครับแต่นั้นผิดที่ตอนตรวจเช็คย้ำกันอีกที best practice นะครับก่อนจบเนี่ยไฟล์ JavaScript ควรจะแยกออกไปนะครับตรงนี้ไม่ควรมี JavaScript ควรจะแยกออกไปอีกไฟล์นึงนะครับตามที่เราวางไว้และควรจะเป็นไฟล์1ไฟล์นะครับควรจะทำแค่ฟังก์ชันเดียวเท่านั้นเพื่อง่ายต่อการบริหารจากนั้นครับให้เอามาทำการ NQ script ตรงนี้ใช้คำสั่งนะครับ add action wp NQ script ขึ้นมาให้เรียกตรงนี้เข้าไปนะครับเรียกเข้าไปเสร็จแล้วถ้าเราต้องการเพิ่มตัวแปรจากฝั่ง server side นะครับหรือฝั่ง php ของเราเนี่ยแหละให้ใช้คำสั่ง wp localize script inject เข้าไปภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าการฉีดยาเข้าไปนั่นคือการฉีดตัวแปรตัวนี้เข้าไปพร้อมด้วยกับข้อมูลนะครับพอมันได้ข้อมูลมาปุ๊บตรง JavaScript ของเรานะครับก็จะได้ตัวแปรใหม่นี้ขึ้นมาตามที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้เซิร์ฟเวอร์เข้าใจดีช่วยเรานะฮะเซิร์ฟเวอร์ก็ส่งมาให้ตามนี้เราก็ส่งข้อมูลกลับไปหาเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวแปรที่เขาให้มา dot object ข้างในครับเราส่งข้อมูล action เป็นชื่อฟังก์ชันและส่งข้อมูล now ลงไปนะครับ now ตรงนี้ก็จะทำการเอามาตรวจเช็คว่าเอ๊ะของคุณเนี่ยครบไหมต้องตรวจว่ามาจริงมาแบบไม่ empty ด้วยแล้วก็ข้อมูลที่มาถูกต้องนะครับใช้การตรวจสอบ3แบบนี้จะไม่พลาดปัญหา error ในอนาคตตรงนี้คือ best practice นะครับอยากให้ทุกท่านทำตามนี้เพราะว่ามันจะคือสิ่งที่ดีอนาคตแล้วก็พวกมือโปรจริงๆเวลาเขาทำ plug in จริงๆเนี่ยเขาทำกันแบบนี้พร้อมทำถ้าไม่ทำแบบนี้รับรองว่าตีกับคนอื่นแน่นอนครับขอบคุณมากครับผม